ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะผมว่าช่องหนอนหนังอ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์นะครับช่องแรกๆที่ได้เห็นคอนเซปต์ของ The a อ e Show ตอนแรกเนี่ยคอนเซปต์นะครับที่ผมได้รับเมนี่ยเข้าให้ คำจำกัดความแบบมันก้ากึ่งหน่อยเว้ยว่ามันเป็นดีเอทโชว์เขาใช้คําว่าเกมโชว์เออที่แบบจับคน8คนมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เอาตัวรอดจะประมาณเนี้ยเท่าน,นี้เราอ่านมีอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮียสควิตเกมสควิตเกมเลยในใจผมคือแบบนึกภาพอะสควิตเกมอีกแล้วเกมโชว์อีกแล้วเอาตัวรอดอีกแลเคียมันแบบไอเดียซ้ำอะ คือมึงเข้าใจป่ะหนังทำไอเดียเดิมกับที่เคยดังมาโอเคสเต็ปนี้แม่งบ้านเราคนไทยไอ้เฮี้ยแม่งคุ้นกันดีใช่ป่ะไอเดียเดิมเอามาทำใหม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนเลิกเปลี่ยนฉากเปลี่ยนพอบเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนเฮี้ยอะไรก็ตามแต่มันคือหนังเรื่องเดิมดีเอชโชต้องการที่จะเป็นซีรีส์ในแบบที่ซูคิเกมมันดังอยู่แล้วใช่ปะ เออเราก็เกาะจากจุดนี้แหละสควิตเกมมันทําได้ดีนะตอนนั้นทําได้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีคนชอบมั่งไม่ชอบมั่งอะไรก็ตามะนะแต่ส่วนตัวผมก็อยู่ฝั่งที่ชอบแล้วได้ข่าวว่านักแส,สดงอะไรได้รางวงรางวัลกันด้วยใช่ไหมก็คือเขาก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมดิเอโชว์เขารู้สึกว่าเอ้ยหนังช่องนี้สไตล์นี้มันขายได้ก็เลยทําขึ้นมาโดยที่ตอนสควิตเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเกมเป็นด่านเป็นด่านถูกปะเหมือนคนเข้ามาเยอะๆใครรอดถึงคนสุดท้ายได้ตังค์ตายไปทีละคนเงินเพิ่ม แหมมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการเขียนค่ากัรอะไรอัน,นดุเดือดซุกซเกมอ่ะแต่ของ d ดเอชโชเนี่ยมันจะเหมือนกับจับคน8คนมาเล่นเกมตามที่เขาว่าแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนเดอะแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนั้นเขาจะเล่นเรื่องชนชั้นชัดเจนมันจะเป็นเหมือนคุกแนวตั้งแพลตฟอร์มนะไอเดียของเขาก็คือเป็นเหมือนคุกแนวตั้งโดยที่อาหารนั้นก็จะ ไหลเริ่มจากชั้นหนึ่งลงมาชั้นสองสามสี่ห้าหกคนที่อยู่ชั้นบนก็จะแงแซะถูกไหมเราเจอของดีเราก็ก็เลือกกินของดีก่อนใช่ไหมชั้นล่างๆเนี่ยก็จะเหลือแต่กระดูกบางทีไม่เหลืออะไรเลยด้วยซ้ำนั่นคือเดอะแพลตฟอร์มนะครับคุณไปหาดูได้แต่ว่าของดีเอชโชว์เนี่ย มันมีความอะไรคล้ายๆงั้นอยู่มันมีการแบ่งชนช,นชั้นตัวละครผมดูจบไม่รู้เลยซ้ำนะว่าใครเชื่ออะไรผมรู้แค่ว่ามันคือ,อ,อคุณชั้นที่1คุณชั้นที่2 3งสามสแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผมจะบอกเบื้องต้นเลยว่าลองไปดูก็ได้เว้ยมันอยู่ในโพสิชันแบบมึงซีรีส์แตอนตอนละประมาณ40กว่นาทีแถวๆนั้นแต่ช่วงต้นๆอ่ะช่วงเริ่มเรื่รองอ่ะมันจะเอือยเน่อย มันจะเปื่ยปยอยๆเลยทำอะไรซ้ําๆทํานู่นทํานี่มันจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับมันจะเครื่องติดตอน EP ท้ายๆอืม Ds s ช o w นะสำหรับผมนะมันจะเครื่องติดตอน e ีท้ายๆถ้าใครอยากดูก็ก็ลองดูก็ได้นะครับเปิดคอคลอลองดูก็สนุกดีเพลินๆใช้คํานี้ว่าเพลินๆแล้วก็คะแนนที่ผมให้ Ds Show นะผมว่า Ds Show ประมาณ6.5คะแนน ืม6.5คะแนนเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้น่าเกลียดเว้ยไม่ได้น่าเกลียดแต่แค่ผมแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบเรื่อยๆเกินไปมันมีช่วงแบบตรงกลางแบบปื่อยๆแล้วมันมีหลายจุดมากเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบสัตว์มันคิเชมากมันน่าเบื่อซ้ำซากคือดีเอโชว์มันจะมีมุมๆุมนี้อยู่เวว่าฮ้ยดูเพลินนะแต่มันคือรีเซค ไอเดียแทบทั้งหมดเลยเว้ยโอเคหนังในปี2024มันหาไอเดียใหม่สดใหม่มันยากใช่ป่ะแต่นี่คือกู้หันไปทางไหนก็แบบเชี่ยเหมือนไอ้นั่นไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนไอ้นน้นเข้าใจป่าเหมือนเหมือนีไอเซอรลไอเดียแทบทางนั้นแต่นะยังดีที่ผมรู้สึกว่าเออเพลินเพลินเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดู8ตอนแฮปดีเ s ช o w นะครับส่วนที่ใครดูมาแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับมาถึง อ่าหัวข้อแรกไอเดียเกมโชว์ยังทําได้เหรอจริงๆแล้วจุดเนี้ยกูงงชิบหายไอสัตว์คือชุดความคิดนี้ไม่ได้มีแค่บ้านเราเนะซึ่งมันก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมันก็ไม่ได้มีใครมาจํากัดความว่าทําแล้วผิดทําแล้วพ้องตายอะไรเงี้ยมันไม่มีใช่ปะ่ะแต่เวลาเราเห็นเราก็จะรู้สึกแบบน่าเบื่อใช่ปะ่ะเกมโชว์จับคนมาขังปรับไอเดียนู่นนิดนี่หน่อยพูดตามตรงตอนแรกผมเฉยๆมาก นะครับแล้วก็แม่งแบบเกิดคําถามว่าแบบเอาอีกแกวดีเอชโชเชื่อดิคนที่ดูคลิปผมเนี่ยเห็นคลิปเนี้ยแล้วยังไม่ได้ดูอะ่ะคือไมซ์เซตนี้แน่นอนไมซ์เซตดีวกับผมแน่นอนคือแบบเหรออีกแกวอะ่ะเกมโชว์แกลอ่แลอะแปดคนแล้วไงจับขังแล้วไงมนุษย์แล้วไงไอเ้เรื่องทำอย่างกับแบบทุกวันเนี้ยหนังที่นําเสนอด้านมืดของมนุษย์มันน้อยช่นนั้นเนี่ยชี้มันน้อยอะมัง้งไอสัตว์ใช่ปะ คือแบบหนังแต่ละเรื่องมันก็แบบเจี่ยวกัแบบมนุษย์อะ่ะยุคนี้เป็นยุคที่หนังเทเลอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นนะไอ้เฮียยุคสมัยกูแบบตอนเด็กๆเ,เรียนฟิล์มนี่คือมึงหนังเทเลอร์หรือหนังแบบระทึกขวัญเล่นกับจิตวิทยาไซโคโลจิค er. อลเทเลอร์เล่นกับความเป็นมนุษย์มนุษย์เฮียอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังทําดูกันเองนะไอ้เฮีย <laughs> มันทําดูกันเองนะเออมันไม่ได้แบบ หนังทำแล้วหวังเอาเงินหรือหนังกระแสอะไรอย่างนี้มียุคนี้มีนี่น,น,น,นี่ยุคหลังๆมาเนี้ยที่เริ่มรู้สึกว่าหนัง p s y l o o l o g l t h r t l l e r นะแบบอาจจะไม่ใช่ชองหลักแต่หนังที่มีความเป็น p c h o l o g i c a l t h r i l l e r หยอดๆลงไปหนังแบบจิตวิทยามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันมีความนิยมมากขึ้นซึ่งหนังทรงนี้มันก็เล่นกับจุดนั้นพอดีไงของฝั่งเกาหลีแม่ง โกโกวาโกโกวานี่ก็ดังชิบหายใช่ปะ่ะไอ้ดีเอชโชเนี่ยมันเหมือนกับว่าหนังซอมบี้เรื่องที่ร้อยอะแต่เออก็ยังสนุกได้อยู่มันเข้าใจปะ่ะสิ่งที่ทำให้ดีเอชโชไม่ไปถึงฝั่งฝันเท่าที่ควรผมยังกล้าพูดว่าสควี g เกมสนุกกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นไม่ไปถึงฝั่งฝันก็คือแพทเทิร์นเดิมๆเ,เกมคนจับคนติดแงกทดลองมีเกมเมอร์มีเฮตคนนึง จับคนมากกี่คนก็แล้วแต่แหละข้างในนั่นก็ให้เล่นเรื่องมนุษย์ษยกันไปมีความอิจฉาริษยานะครับแล้วก็แพทเทิร์นของมันน่ะก็จะเริ่มจัวดด้วยการที่ทุกคนมีปัญหาก่อนอ่าพอมีปัญหาปับ๊บตัวหนังหรือซีรีส์ก็จะเสนอทางออกให้เนียมีปัญหาเสนอทางออกให้พอเสนอทางออกให้เสร็จปับ๊บตัวละคร ก็ต้องไปเผชิญกับปัญหาแพทเทินมันจะแบบมีปัญหาเสนอทางออกเผชิญปัญหามันจะเป็นแพทเทิ์นี้มันจะเป็นแพทเทิ์นี้สังเกตดิเป็นพทเทิ์นี้หมดสกิวต์เกมก็เป็นแพทเทิ์นี้หนังของเกาหลีที่เป็นทรงนี้นยนะครับก็ประมาณนี้หมดมีปัญหาเสนอทางออกแล้วก็เผชิญปัญหาต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าเบื่อของดีเอชโคือความเซเรียลไทป์พระเอกต้องไงกระจอก อ่อนผอมกันลองไอแว่นฉลาดคนแก่ใจดีขาโหดตัวใหญ่ขนมอร่อยก็โอพัฟไงโอพัฟออกรสชาติใหม่โอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียงสิบาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ4ส0บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกซื้อของพิมพมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์ อยู่ใน Di <S <S ดี่ทิพชันด้านล่างครับเดเโชสำหรับผมมีความเตอริโอไทป์อยู่พอสมควรคือตัวละครในดดเดโชสำหรับผมคือมันแบนมากแบนมากพระเอกต้องไงไงกระจอกพร้อม,อมคนฉลาดต้องเป็นไงคนฉลาดต้องใส่แว่นจะคิดขยับแว่นจะคิดขยับแว่นส่วนใหญ่เขาจะนิยม,มนะคนฉลาดในหนังแบบนี้มันจะแบบเหมือนแบบ ในยะในการแสดงแอคติ้งอ่ะมันจะเหมือนเป็นคนเก็บๆหน่อยเก็บๆหน่อยก้มหน้าสีผ้าองศาเป็นในยะเหมือนกับว่ามีความลับซ่อนอยู่แต่ฉลาดต้องใส่แว่นแว่นเป็นซิมโบลิก์แห่งความฉลาดฉลาดเสร็จต้องมีแค่ต้องมีคนแก่ใจดีนะในเรื่องนี้ก็มีคนแก่ใจดีโอเคตัวละครมันไม่ได้แก่อะไรขน้นหรอกแต่มันก็ดูเป็นป้าใจดีอันนี้คือตัวละครคันของเรื่องอีสัตว์เนี่ย ขันชีพหายเลยเฮียเดี๋ยวว่ากันแต่คนแก่ต้องใจดีใช่ปะ่ะพอมีคนใจดีมีคนฉลาดมีไอ้กระจอกปับ๊บตัวละครที่ขันไม่ได้ขาโหดขาโหดประจำเรื่องต้องมีขาโหดประจำเรื่องต้องดูทรงเป็นไงตัวใหญ่กว่าเพื่อนใช่ปะ่ะตัวใหญ่กว่าเพื่อนดูเป็นนักเลงดูจิกโกจิกโก้ดูแบบกลางกลางเดินลักแล้เปียกตลอด เสร็จปั๊บในหนังชนชั้นขาดตัวละครนี้ไม่ได้คือคนรวยต้องมีนะครับโดยเฉพาะในดีอ e โชว์เนี่ยไม่ใช่รวยธรรมดารวยคุย <c oughs> <c oughs> ตัวละครตัวหนึ่งที่กูอยากพูดเลยนะไอ้ป้ากูแบบมันมันม,มันเป็นคันแบบคันแบบไม่ชอบอะ่ะคืออาการคันมันคือแบบขัดใจ ใช่ป่ะอาการคันเวลาเราเวลาผมพูดว่าคันปั๊บเนี่ยมันจะมาจากความแบบขัดใจเออแบบเฮ้ยโมเมนต์นี้ขัดใจชิบหายใช่ไหมแต่มันจะมีขัดใจที่ดีและขัดใจที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าการสร้างความขัดใจในหนังเนี่ยมันจะดีไปซะทั้งมดนะ สำหรับผมผมมองว่าไม่ใช่อย่างของไอ้เจ๊ J เนี่ยมันจะมีเจ๊ J ห้องเบอร์ห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเจ๊ A J ห้องเบอร์หเนื้อเรื่องมันดําเนินไปสักพักมันช่วงหลังแล้วแหละมั้งถ้าจะไม่ผิดช่วงหลังนั้นแหละมันกรอบการปฏิวัติคนที่อยู่ชั้นล่างยึดอํานาจมาได้แล้วยึดอํานาจมาได้นะครับจับคนที่อยู่ชั้นบนทั้งหมดที่รวมหัวกันอะ โูกมัดเอาไว้โดยที่ณนะตอนนั้นเนี่ยไอป้าชั้นห้าเนี่ยก็รู้สึกสงสารเลยสงสารสงสารไม่หมดดิสงสารไม่หมดถ้าเป็นกูหูกูนั่งดูนี่กูจะแบบไอป้าไอควยแล้วที่พวกนั้นแม่งกระทืบมึงแล้วที่พวกนั้นซ้อมมึงพวกนั้นให้มึงอดข้าวพวกนั้นโอ้โหพวกนั้นไม่สงสารมึงมึงไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงมึงอยู่ในเกม โหอึดอัดมากจากังหวะนี้กูอึดอัดสัตว์แล้วไอ้ป้านี่ก็แบบอยู่ดีๆก็หัวอ่อนก่อนหน้านี้กูก็เห็นมึงก็แบบโอ้เป็นเหมือนเหมือนพอปฏิวัติได้ปั๊บก็เหมือนฮึกเหิมขึ้นมาฮึกเหิมขึ้นมานิดนึงแต่อยู่ดีๆมึงก็แบบหัวอ่อนแล้วก็ไอ้เฮียนั่นห้องหกก็ทําทุกวิีทางอะให้มึงปล่อยก็พยายามแบบแบบโอ้คุณสวยมากเลยผมอยากได้คุณขอแคบ ปลดคุญแจมือผมมาเดี๋ยวผมจัดเลยอะไรเงี้ยไอป้านี่แม่งก็ปลดดิวอออนโอ้ฉันโอ้ยฉันแพ้ผู้ชายมันยวนยวน,ยวนแบบนี้แพ้เลยอีดอกอีสัต์กูนี่ค,คือแบบนั่งดูอยู่นี่คือไอเฮียไอเฮียนี่พลาดมากเนะยนี่คือจุดที่ผมว่าบทแม่งพลาดมากเขากล้ามากนะซีรี 8ตอนนักแสดงแค่8คนถ่ายในสตูดิโอที่เดียวผมถือว่ามีความเทยทยานพอสมควรโอเคมันมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่โลกภาพยนตร์มันมีอะไรแบบนี้แต่แบบการเล่าอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสารที่จำกัดสตูเดียอด้วยซ้ำแล้วตัวละคร8ตัวทำซีรีส์8ตอนหนักอืหนักเพราะฉะนั้นในเรื่องอ่ะเราเลยจะได้เห็นเหมือนเป็นแบบจุดเปลี่ยน บ่อยหน่อยพอตัวซีรีส์มันดำเนินไปสักพักคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮียเขาจะไปไหนต่อวะเขาจะไปไหนต่อวะนั่นแหละทุกครั้งที่คุณรู้สึกอย่างนั้นนั่นหมายถึงตัวพล็อตของเรื่องอะ่ะมันเริ่มจะตันแล้วไอจุดแบบเนี้ยไม่ใช่แค่คนดูรู้สึกครับคนเขียนบทเขาก็รู้สึกเขาเลยจําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพื่อทวิสต์เพื่อพลิกสถานการณ์คล้ายๆการรีเซ็ตทุกอย่าง เพื่อตั้งต้นได้สร้างเหตุการณ์เล่าเพิ่มไปหน่อยยังดีว่าทุกครั้งที่มันเกิดการทวิสหรือทุกครั้งที่มันเกิดการพลิกผันบางอย่างเนี่ยสเกลความรุนแรงมันจะทวีคูณมากขึ้นมันใช้หลักการเขียนบทแบบท,ทวีคูณครับคือเริ่มจากเบาๆก่อนในเรื่องมันก็บอกหนังเรื่องนี้พยายามทำเหมือนตัวซีรีส์ตัวบทมัน รู้ตัวเองว่าแบบเนื้อเรื่องต้องเป็นไปอย่างนี้เริ่มเบาๆก่อนนะต้องเริ่มจากเบาๆเด็กจบจะได้ตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นมันมีสเตปอยู่บอกเลยหนังเรื่องนี้บอกทุกอย่างครับแล้วพอมันเกิดการทวิสต์ปับ๊บเขาก็ค่อยๆไล่ระดับความรุนแรงผมถึงบอกช่วงแรกๆกแบบไอ้นี่หน่อยแบบจืดหน่อยแต่ผมแค่ไม่ชอบช่วงที่เขาทวิสต์ช่วงนี้คือแบบอันนี้คือสําหรับผมคือบ้งโคตรบ้งสัตว์ คือมันดูเฮียมากอะ่ะเพราะว่าไอเฮียมึงสถานการณ์ทั้งหมดมันคือมึงยึดอํานาจได้แล้วอยู่ดีมึงก็ใจดีหัวอ่อนเออกูเห็นกูเห็นว่าไอป้านี่มันก็แบบคือสูญเสียหลังจากนั้นมันก็สูญเสียรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนภาระเพื่อนอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็บ้าไปช่วงหนึ่งเพอ้อเ,เห็นนู่นเห็นนี่ภาพหลอนอะไรเงี้ยเออแต่ ไม่สนนะ่ะกูสนแค่ว่าตรงเนี้ยคือมันดูเฮี้ยมากมันดูเป็นการทวิสที่เฮี้ยมากอะ่ะอีกอย่างหนึง่งดีเอชโชเนี่ยจบผมผมมันจบมันเหมือนยังขาดอะไรอยู่ดีวะ่ะมึงนึกภาพนะเริ่มเรื่องตัวละครทุกตัวมีปัญหาถูกปะ่ะเออดีเอชโชเสนอปัญหาทางออกเงินตรงนี้ให้คุณชั้นที่หนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดปดได้รับ ค่าเสียเวลาต่อนนาทีไม่เท่ากันชั้นที่หนึ่งได้หมื่นวอนอะไรเงี้ยชั้นที่สองได้สองห0ื่นวอนต่อน,นาทีนะเออชั้นบนสุดได้ส0 0 0สนวอนอะไรสักอย่างมันทวีคูณไปเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำให้คนดูถูกใจเขา ตีต่างว่ามันมีคนดูอยู่ด้วยมันจะมีเวลาที่เป็นตรงกลางอยู่แล้วก็เวลาตรงกลางเนี่ยสามารถเอาไปแลกซื้อของที่ใช้ส่วนรวมได้ไอ้เงินที่ได้ต่อนาทีอันนั้นไว้ซื้อไว้ใช้แค่ในห้องของแต่ละคนใช่ปะ่ะแล้วเวลาจะได้จากไหนเวลาจะได้จากการที่ทายังก็ได้ให้รู้สึกให้คนดูที่กําลังดูพวกมึงอยู่รู้สึกบันเทิงแล้วพอเสนอทางออกปับ๊บก็ต้องเผชิญกับปัญหาพอเผชิญกับปัญหาปั๊บจบก็คือทุกคนได้ตังค์แยกย้าย ใช้ชีวิตไอ้สัตว์จืดมากช่วงมันมีช่วงหนึ่งที่มันนั่งประชามติกันมันรู้สึกว่าห้องหมายเลขสองมัง้งจะถามสักห้องหนึ่งอะมีหนึ่งคนเขาถามประมาณว่าจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่ก็ตอบกันไม่ได้เพราะว่าถ้าให้ห้องชั้นบนสุดตอบก็คือแบบสมมุติชั้นบนรู้สึกว่าเอ้ยเฮียมันอยู่อีกสักสองชั่วโมงเดี๋ยวก็ออกแล้วค่ะอย่างเงี้ยโซนอะมันได้เยอะไงต่อน,นาทีมันได้เยอะมากชั้นบนสุดชั้นแปดอะใช่ปะ อ้าแล้วทำไงอ่ะไอชั้นหนึ่งแม่งได้มาหกร้อยอะไรเงี้ยไอเชีย้ยมันบึงบ้าหรือเปล่ามันก็เลยลงมติให้อ่ะชั้นหนึ่งมึงเป็นคนเลือกเลยมึงอยากอยู่ถึงขนาดไหนมึงอยากได้แค่ไหนเป็นคนเลือกเลยเออชั้นหนึ่งมันก็บอกว่าอ๋อผมอยากได้พันล้านครับแต่ละคนโอ้โหกว่าชั้นหนึ่งจะพันล้านอีกคนหนึ่งก็สองพันล้านอีกคนหนึ่งก็หมื่นสองพันล้านอะไรก็ไปเรื่อยใช่ปะ เออก็โอเคตกลงกันได้ไม่พอเราได้รู้ทีหลังด้วยว่าไอ้พันล้านนั่นอ่ะคือการซื้อการเปลี่ยนชั้นได้พอได้เงินพันล้านซื้อการเปลี่ยนชั้นปับ๊บไอ้เฮียเซอร์ไพรส์ด้วยกันไอ้พันล้านอ่ะคือซื้อคู่มือเพื่อดูเหมือนคล้ายๆซื้อเมนูอาหารไม่ได้เปลี่ยนชั้นจริงๆเคื่ซื้อเมนูอาหารเพื่อจะดูว่าราคาที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนชั้นน่ะคือกี่บาท เอาง่ายๆก็คือมึงซื้อไม่ได้ไม่มีวันเป็นไปได้อันดับแรกคือชั้นหนึ่งต้องใช้เวลากี่ปีมึงต้องอยู่ในเนี้ยทรมานอยู่ในเนี้ยฆ่ากันเริ่มทำร้ายร่างกายกันมันก็ไม่สนุกใช่ปะ่ะเอ้คือมึงต้องอยู่ในนี้สักโอโ้กี่ปีกว่าจะได้ไปชั้น8ดแล้วมึงยังไงมึงกะจะอยู่ในนี้ตลอดไปเหรอแล้ว มึงคิดว่าคนที่อยู่ชั้น2 3 4สสี่จะไม่อยากไปชั้น8บ้มงเหรอได้ไหมก็คือแม่งพอเห็นโปรชัวปั๊บแม่งก็เฮียสัจะทําเกิดสัตว์ปิงปองเฮียแต่สุดท้ายแล้วพระเอกแม่งเอาปืนลั่นยิงกล้องจนปิดแบง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 แล้วก็จบเกมอะไรเงี้ยผมว่ามันจบธรรมดาเกินจริงนะครับจบธรรมดาเกินจืดเกินเดซโชสำหรับผมเลยแบบนี่มันมีแผลเยอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดีเอชโชว์เรื่องเรื่องเรื่องบทสำหรับผมคือสตาร์ทมาก็โอเคนะครับดำเนินเรื่องไปเนี่ยผมเห็นเลยนะว่ามันมีจังหวะจะตันเยอะมากจังหวะจะตันเยอะมากไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่จังหวะจะตันมันจะเห็นอยู่เรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยเคียบเดินแบบเคียมันจะยังไงต่อมันมันมันตันแล้วนะเรารู้สึกได้เลยมันตันแล้วนะเนี่ยสักพักทวิสพอทวิสครั้งที่หนึ่งปั๊บ ที่มันเกือบจะทันแล้วนะไอ้วิ่งขึ้นลงบันไดอะโอ้โหพักใหญ่เลยอะมันเริ่มแบบตันแล้วนะคือจะยังไงจะวิ่งขึ้นลงบันไดอีกนานแค่ไหนสักพักอ่ะทวิสตต่อเฮ้ยไม่ใช่วิ่งขึ้นลงบันไดมันเป็นการทําให้คนดูพอใจไอ้ซัดเริ่มทวีความรุนแรงไปเรื่อยเรื่อยเริ่มมีการแบ่งชนชั้นแบ่งอํานาจกันชัดเจนคนที่อยู่ชั้นแปก็ทําไมกูต้องมา ไลกับพวกมึงอะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมว่าแม่งตัวหนังดูดีสุดเลยนะตัวหนังดูดีที่สุดเลยคือหลังจากที่ชั้นแปดเล่นเกมเล่นเกม,เล,เ,กมเล่นเกมอะไรกันแล้วชั้นแปดรู้สึกแบบไม่แฟร์ไม่เอาละไม่เห็นนุกเลยแล้วขังตัวเองไว้บนห้องชั้นแปดมันได้นาทีละสามแสนวอนอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเยอะมากอะ่ะมันขังตัวเองไว้ในห้องก็สบายดิใช่ป่ะแล้วข้าวอะส่งให้ชั้นแปดก่อนก่อนที่จะส่งให้ทุกชั้น ง่ายเลยดิมึงก็พวกมึงอยากจะอะไรก็เล่นไปเลยกูไม่สนุกกูไม่เล่นละแล้วชั้นแปดก็ขังโดยที่เอาเข้าวกล่องออกทุกคนไปกินไม่แบ่งใครเลยชั้นที่เหลือก็คือแม่งแบบรู้ความจริงว่าเออเฮียประชาธิปไตยไม่มีจริงว่ะเพราะถ้าชั้นคนที่อยู่ชั้นบนสุดอะรู้สึกว่ากูไม่หนุกกูเริมไม่โอเคอนะไรเงี้ยแค่เขาอยู่เฉยๆกินอาหารที่ ทางรายการส่งมาให้จนหมดแล้วไม่เทคแอคชั่นอะไรแค่อยู่เฉยๆก็ทำให้คนเจ็ดชั้นที่เหลือจะตายแล้วเนี่ยโพสิชันเนี่ยในช่วงจังหวะนี้ผมว่าไม่ดูดีมากแต่มันก็เล่าได้ไม่นานใช่ปะ่ะเพราะมันตันเขาก็ต้องทวิสอีกรอบไปนู่นนี่แย่งกันมีการก่อปฏิวัติมีนูน่นนี่อะไรอย่างนี้เขาเขาคงพยายามแหละคือหนังดีเอชโมันเหมือนกับว่าสตูดิโอเนี่ยเป็นเหมือนฟลอในการ ให้นักสแสดง8คนตัวละคร8ตัวเนี่ยสแสดงได้โชว์ไปเรื่อยๆใช่ปะในขณะเดียวกันมันเป็นเหมือนฟลอร์ให้คนเขียนบทเนี่ยสะท้อนและจิกกัดมุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมยรู้สึกก็เนี่ยันอยู่ได้เพลินๆเรื่องบทเรื่องๆองสำหรับผมก็เลยอยู่ในระดับเพลินๆกลางๆนะครับ Squid Game ดูดีกว่าเยอะนะครับเรื่องนักสแสดงผมโอเคนะนักสแสดงนะครับจะมีก็นั่นแหละที่ผมรู้สึกว่ามันหนังเรื่องนี้มันสตอรี่โอทป์มากเลย เออตัวละครต่างๆคือแบบมึงนึกภาพว่า,าพระเอกกระจอกผมกระรองไอออนต้องมีขาโหดประจำเกมมีอเจใจดีมีไอแว่นที่ฉลาดชิบหายมีคนรวยอภิสิทธิชนอะไรเงี้ยผมว่าตัวละครมันมันไม่มีวิติเลยมันแบนมากอะนีครับผมแล้วก็จบแบบทุกคนถ่าเงินกลับบ้านอะไรเงี้ยแบ่งตังค์ให้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันตายไไง เอออยู่ดีก็สติหลุดปินขึ้นเชือกแล้วก็แบบกระโดดกระโดดมันเข้าใจแล้วไงช่วงท้ายมันเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยการโชว์เสียงตายเล่นกับชีวิตคนเล่นกับความรุนแรงเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยคนดูชอบใช่ป่ะพอคนดูชอบปั๊บมันก็แบบเฮ้ยได้ตังค์เยอะได้อะไรเยอะแล้วก็แบบโชว์ได้โอ้หได้เวลามาเยอะเลยนะเอได้เวลามาเยอะเลยนะครับสุดท้ายพระเอกแม่งยิงกล้องวงจรปิดไม่ต้องดูพวกนี้ต้องดูเพราะฉะนั้นนะครับเดซโชว์สำหรับผม65คะแนน อย่างที่บอกนะครับดูเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆใครที่ไปดูดีเอชโชว์มาแล้วรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่ควนี่นะครับไอ้ตัวรถล่าสุดเนี่ยคือรถนมเย็นนะครับกระปุกละสิบบาทเท่านั้นซื้อครบ400บาทสามารถเก็บบินไปเสร็จนะครับถ่ายรูปไว้แล้วไปแลกที่เพจโอพัฟได้ นะครับผมแลกของพเมยมน่ารักน่ารักเยอะเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจกระตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ